หยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านมีเด็กๆในการดูแลบุตรหลานของท่านลูกๆหลานๆของท่านแล้ววัยกำลังซนเนี่ย3 ขวบ 4 ขวบเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังครับอย่าให้คลาดสายตาเพราะว่าคลิปที่มีผู้ใช้ TikTok นำมาโพสต์เอาไว้คลาดสายตาเพียงแค่ครู่เดียวครับเสี้ยววินาทีไม่กี่วินาทีอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้หรือถ้าหากเกิดเป็นเหตุร้ายการสูญเสียก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับและถ้ามันยังคงไม่พอเอาเธอเลยไปร่วมกับเขาให้มีทั้งแสงและเงาละอองดอกไม้ที่ในอากาศมีใครนี่ครับคุณผู้ชมครับบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านครับแล้วในคลิปก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าเด็กน้อยคนนี้ครับมายืนเล่นอยู่ที่หน้าบ่อน้ำที่อยู่ภายในบ้านแล้วน้องเนี่ยก้มลงไปเหมือนมองอะไรในบ่อแล้วครับปรากฏว่าหัวขมำครับตีลังกาตกลงไปเลยครับพลัดตกลงไปในบ่อน้ำพยายามพลิกตัวขึ้นมาแล้วยังเคราะห์ดีครับที่ลุกขึ้นมาได้จากบ่อน้ำได้อย่างปลอดภัยนี่เคราะห์ดีโชคดีนะครับผู้ปกครองเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมกับข้อความระบุว่าทีแรกก็คิดอยู่ว่าจะลงคลิปนี้ดีหรือไม่เพราะว่าก็กังวลว่ากลัวจะมีดราม่าเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจครับบอกไม่เป็นไรลงไว้เป็นอุทาหรณ์ลูกชายวัย3 ขวบหัวทิ่มลงอ่างน้ำโชคดีที่ขึ้นมาได้และมีคนโตอยู่ครับลงคลิปไว้เตือนใจตัวเองว่าต้องดูแลให้ดีกว่านี้และเตือนใจพ่อแม่ที่มีเด็กเล็กๆครับในโพสต์นี้บอกว่าอย่าปล่อยให้คลาดสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แค่ยายลุกไปห้องน้ำแป๊บเดียวก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ยังทิ้งท้ายบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ก็อยากเลี้ยงเองเนี่ยครับเสี้ยววินาทีคุณผู้ชมครับเด็กๆกำลังอยากรู้อยากเห็นวัยกำลังซนนี่ยังเคราะห์ดีที่ยังลุกขึ้นมาได้นะฮะบางคนเนี่ยบางทีอาจไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็อาจจะกลายเป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ก็หยิบมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์กัน